بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي باميتا خوام جمران خوام براني جاء الله سبحانه تتام เรื่องราวของการใช้ชีวิตคู่กันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็นำมาซึ่งความดีงามอย่างมากมายถ้าหากว่าเราเรียนรู้ในหลักการศาสนาแต่เมื่อไหร่พี่น้องครับที่เราห่างไกลจากหลักการศาสนาแล้วนำอารมณ์มาเป็นที่ตั้งเอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ก็จะตามมาบางคนอาจารย์บางคนก็บอกว่าไม่เห็นเขามีปัญหาเลยเลยพี่น้องก็ไอ้วันที่ยอมกันมันก็มีปัญหาหรอก แต่เมื่อใดที่ความรักมันโรยราลงไปเริ่มไม่ยอมกันแล้วเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยปัญหาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยพี่น้องดังนั้นถ้าหากว่าเราเรียนรู้ในเรื่องหลักการศาสนาเรื่องของหน้าที่เรื่องของความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยนะก็จะทําให้ความรักนั้นมีการเติมเต็มนะครับแล้วก็เรียนรู้ในซุนนาของการปฏิบัติความโเมเรนติข,ของท่านโรซูนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มความรัก ให้เกิดขึ้นในชีวิตคู่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการแต่งงานเนี่ยในความหมายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความหมายทางด้านภาษาเนี่ยก็คือการรวมกันการอาศัยอยู่ด้วยกันแต่เมื่อใดนะครับที่แต่งงานแล้วแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สามีไม่จำเป็นต้องจ่ายนะฟระก็ถ้ามีการไม่ได้อยู่ด้วยกัน บางคนบอกอาจารย์ก็เขาอาจจะมีหลายบ้านมีแต่งงานคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามมันจะมาอยู่ด้วยกันพร้อมกันหมดมันก็นไม่ได้ก็ต้องมีการจัดเวลาให้แต่ละบุคคลให้แก่บรรดาภรรยาเอาอันนั้นก็ถือว่ายังอยู่ด้วยกันพี่น้องอันนั้นก็ถือว่าอยู่ด้วยกันแต่ตามเวลาที่ถูกแบ่งออกไปแต่กำลังที่ผมกำลังบอกก็คืออันนี้ก็คือยังไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเลย แต่งเฉยนิก้ากันเฉยแต่ยังแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยศาส,สนาว่ายังไงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในกรณีที่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะเพราะอันนี้ก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องราวที่ท่านร,รสุลลลอฮสุลลลอฮวายไดฮิวสั้นลมเนี่ยได้แต่งงานกับท่านหญิงอิช่และก็ได้อยู่ร่วมกับนางภายหลังจากที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยสปีนะ บางสายรายงานก็บอกว่า7ขวบควบอยู่ด้วยกันตอน9ขควบ7 8 9 2ปีบางรายงานก็บอก8นะครับอยู่ด้วยกันตอน10นะอันนี้มันมีเหตุนะเพราะว่าอาอยู่ในวัยที่ยังไม่ยังไม่ได่อะไรยังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่นางท่านหญิงพระน,นางไอชาเนี่ยได้เป็นสาวแล้วเนี่ยนะก็ได้มาอยู่กับท่านนาบี ก็เป็นหลักการศาสนาที่บอกว่าในสองปีที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยการแต่งงานแล้วนะ Aa, อันเนี้ยถือว่าในช่วงสองปีนั้นท่านนาบียังไม่ได้มีการจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วก็ไม่มีการจ่ายย้อนหลังด้วยมาจ่ายต่อเมื่อหลังจากสองปีที่ท่านหญิงนั้นได้มาอยู่ร่วมกับท่านรอซูลอ l l a h ซลลัลอหุอะลยฮิวะซัลลัมนะ อีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในกรณีอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการถูกคุมขังนะการถูกคุมขังปรากฏว่าแต่งงานกันไปพี่น้องนะแต่งงานกันไปปรากฏว่าสามีเนี่ยเกิดไปก่อคดีขึ้นมาเอาเลยนะคนที่ ก่อคดีเนี่ยนะก,ก็จะมีบทลงโทษนะบางครั้งก็มีส่วนใหญ่แล้วก็ติดคุกนั่นแหละพูดง่ายก็ถูกไปติดคุกถามว่าติดคุกเนี่ยเขาไม่ได้ให้ภรรยาไปอยู่ด้วยนะมีไหมติดคุกนะเดี๋ยวฉันพาภรรยามาอยู่ด้วยพาลูกมาอยู่ด้วยในคุกอันนี้ไม่ได้พี่น้องไม่มีคุกไหนเ็าทาเนี่ยถ้าติดคุกเขาเอาคนเดียวใช่ไหมแต่ปมืโกสามีภรรยาขอโทษนะร่วมกันป้นมาเนี่ยเวลาติดคุกเนี่ยเขาก็แยกคุกก,กันนะเขาไม่ได้ให้มาอยู่ด้วยกัน ก็จะมีเรือนจำผู้หญิงทันตสถานผู้หญิงกับผู้ชายเขาไม่ได้ให้มาอยู่กันพี่น้องเออดังนั้นเวลาที่ผู้ชายเนี่ยติดคุกนะอาจจะเกิดจากก่ออาชญากรรมหรือเป็นหนี้นะอันนี้ก็ถือว่าจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูอยู่เพราะไอ้ข้อกอความผิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากภรรยามันเกิดจากใคร เกิดจากสามีนะแล้วก็ถือว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทาให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันกับภรรยาเนี่ยเพราะตัวเองเป็นคนทําเองนะทำให้โอกาสในการไปนอนกับภรรยามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวเองติดคุกบางคนก็ถามต่ออาจารย์แล้วก็ติดคุกแล้วจะทำอาชีพอะไรละ่ะก็เงินมันอาจจะมีเงินเก็บของภรรยาของสามีก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะสมมติติดปีนึงเนี่ยนะแต่เราเกิดสมมุติว่า สามภรรยาก็ยอมได้มีปัญหาอะไรนะแล้วนางก็กลับไปอยู่กับคุณพ่อในช่วงนั้นะนะก็ไอช่วงเวลาหนึ่งปีก็จ่ายนะพราะก็โดยการเอาเงินเก็บที่มีอยู่นะก็จ่ายไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเนี้มันไปเกิดขึ้นกับฝ่ายภรรยาบ้างล่ะอันนี้ใครติดแล้วนะอันนี้ใครติดคุกนะพี่น้องอันนี้ภรรยาติดคุกนะ ภรรยาถูกกักขังอันเนื่องมาจากอาชญากรรมหรือเป็นหนี้หรือไม่กระทั่งโดนกักขังโดยอาธรรมอาจจะไม่ได้ทำผิดแต่ว่านะเขาเรียกอะไรติดร่างแห้ไปด้วยเนี่ยยกเว้นกรณีที่สามีเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำแล้วให้ภรรยาเป็นคนติดคุกนะความผิดเนี่ยมาจากใครมาจากสามีแต่เวลาเขาสืบไปสืบมาปรากฏว่าคนเซ็นเป็นใครอ่ะ เป็นภรรยาขึ้นมาก็ต้องไปติดคุกแทนค่าปรับประมาณนี้ไอ้อย่างเงี้ยสามีต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยวข้องกับสามีเลยทั้งหมดทั้งมวลมาจากฝ่ายภรรยาเป็นคนที่กระทําเองเนี่ยนะอิสลามก็ถือว่าเป็นไงครับก็ถือว่าอันนี้นะสามีไม่ต้องจ่ายนะฟะกเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าภรรยานั่นแหละที่จะเป็นเป็นสาเหตุทําให้สามี ไม่สามารถไปอยู่ด้วยได้ไปอาศัยอยู่ด้วยได้ย่างฉันชีฉันบอกเลยว่าคุกเนี่ยพี่น้องเขาไมา่ได้มีเอกสิทธิ์ว่าให้คนนู้นเข้าไปอยู่ด้วยได้นะอยู่ดีจะไปนอนไม่ได้พี่น้องมันต้องสําหรับคนอะไรแะคนที่ทําความผิดอันนี้ไม่ใช่โรงแรมนะที่เสียตังค์เข้าไปหรือเป็นหอพักที่เราเสียตังค์เข้าไปค่าเชา่าแล้วเราก็จะเอาใครไปอยู่ก็ได้ขนาดหอพักเนี่ยเขายังมีกฎเลยพี่น้องว่าต้องอยู่กี่คนกี่คนนับภาษาอะไรกับเรือนจํานะครับ สรุปสุดท้ายแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการแต่งงานเนี่นะจำเป็นที่จะต้องอาชีรูเนี่ยคืออาศัยบินมะรูฟนะอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ถ้าแต่งงานแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่น้องก็นะถ้ามันไม่มีปัญหานะจริงๆนะถ้าเกิดมันเป็นข้อตกลงมีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ประเด็นก็นคือว่ามันก็จะขาดความสมบูรณ์ในชีวิตคู่ คำถามว่าทุกคนคนหนึ่งเนี่ยตรงไปเรียนต่างประเทศและภรรยาก็อยู่บ้านนะและก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยโอกาสที่มันจะมีปัญหากันมันเยอะกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันบางคนบอกอาจารย์ไม่จริงหรอกเห็นไอ้คนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทะเลาะกันเยอะแยะอันนี้พี่น้องมันก็มีอยู่เลี้ยวอยู่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีมีมีไม่เข้าใจกันบ้างแต่ยิ่งอยู่ห่างกันนะแล้วต่างคนต่างอะไรครับใช้ชีวิต นะถามว่าจะมาแต่งกันทําไมอะ่ะถ้าแต่งแล้วแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันนะดังนั้นพี่น้องวางแผนให้ดีนะเวลาที่มีกาแล้วเนี่ยนะครับต้องวางแผนให้ดีเพราะบางคนเนี่ยก็จะมีกดนูน่นกดนี่ว่าฉันไม่ไปตามบางไปฉันจะไม่อยู่คือถ้าเกิดใน,ในเรื่องของการอาศัยเนี่ยการติดตามอาศัยเนี่ยถ้าแต่งงานนะภรรยาเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกับสามี เขาเรียยว,ว่าย้ายตามสามีไปสามีเนี่ยเป็นคนใต้นะครับปรากฏว่าทํางานอยู่ที่ภาคใต้คําถามว่าภรรยาอยู่ไหนอ่ะภรรยาก็ต้องย้ายไปอยู่กับสามีสามีเป็นคนกรุงเทพภรรยาเป็นคนเหนือนะทำยังไงพี่น้องภรรยาก็ย้ายมาอยู่กับสามีที่กรุงเทพนี่คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกอาจารย์ ฉันจะย้ายไปอยู่บ้านภรรยาและภรรยาเองก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถามว่าหน้าที่ในการจัดที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสามีวันนี้จากลาตอนนี้วินลาฮิตตฟิกวันทิดายะุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ